ว่าเราเอากิเลสออกไปด้วยคือโลภะโทสะโมหะนี้น้อยลงการที่พระพุทธองค์ให้ทานให้รักษาศีลให้ภาวนาก็เพื่อว่าจะได้ให้ชำระคำว่าบุญนั้นคือเด็กกันชำระชำระอะไรชำระกิเลสสามตัวที่ให้สัตว์ทั้งหลายวนเวียนอยู่ในวัฏฏะนี้เกิดแล้วเกิดอีกนั่นอันใดเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดคือได้แก่สมุทัยคือความโลภะความโลภะและก็โทสะและโมหะนี้ทำให้สัตว์วุ่นวายทำให้สัตว์เปลี่ยนว่ายตายเกิดอยู่ล่ำไปเพราะฉะนั้นเรามีการปฏิบัติธรรมประพฤติพรหมจรรย์พรหมจรรย์นั้นก็จะแก่การรักษาศีลการภาวการให้ทานการรักษาศีลการภาวนานี่เป็นต้นนี่เป็นพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละเสียซึ่งกิเลสสามตัวนี่แหละพระพุทธองค์ทรงได้วางไว้แก่แผนแห่งโลกของชาวพุทธทุกคนการเราต้องรู้จักความประสงค์ว่าการให้ทานเป็นความเสียสละเป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งที่สำคัญการจะเสียสละนั้นมันยากเพื่อนพระพุทธองค์ตรัสว่าการให้ทานการชนะเอาตัวโลภะความตณีพระพุทธองค์เปรียบเหมือนกับกองทัพข้าศึกมาเอากันลบข้าศึกตอนที่นี้เราจะให้ทานให้ไม่ให้ให้ไม่ให้นี่เป็นตัวเหมือนกับเข้าสงครามเมื่อเราชนะสงครามชนะความตณีได้อันนี้ด้วยการให้ทานนี้เป็นการปฏิบัติธรรมอันหนึ่งปฏิบัติธรรมข้อสองคือว่าศีลเนี่ยโทสะคือมันมีอยู่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานคือรักษากายวาจากายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามเราทำเพื่อความบริสุทธิ์ขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงสุดขั้นต้นนั้นได้แก่กายวาจากายนั้นได้แก่มาฆ่าสัตว์มาลักของเพื่อนประพฤติผิดในกามวาจานั้นไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดความหยาบไม่พูดสำลักพอเจอนี่ละกายกับวาจาบริสุทธิ์ในเบื้องต้นและเนนก็ต้องรักษาศีลสิบศีล227เนี่ยรักษาจตุปาริสุทธศีล4ปฏิโมกสังวรอินทรีย์สังวรอาชีวะสังวรนี่เป็นบริสุทธิ์เบื้องต้นท่ามกลางนั้นก็ได้แก่นิวรณ์ทั้ง5กามสารพยาบาททีนมิทะอุทจักกุจจาวิจิกิจฉาในวันต่อห้านี่บริสุทธิ์ในท่ามกลางบริสุทธิ์อย่างสูงสุดนิสัยนิสัยเจตพการอันนอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานแม้เป็นพระอริยะบุคคลเบื้องต้นแล้ว
ือเป็นพระโสดาบันอนุสัยยังมีอยู่อนุสัยเจ็ดนั่นแหละแก่หนึ่งกามราคะสองปฏิฆะสามทิฏฐิสี่วิจิกิจฉาห้ามานะหกภวราคะเจ็ดอวิชชาเนี่ยเจ็ดเนี่ยอันเป็นนอนนึ่งอยู่ไรขันธ์สันดานพระอริยะเจ้ามุ่งต้นเป็นพระโสดาบันเป็นก็ยังมีนิสัยอันนี้อยู่นอนเนื่องอยู่นิสัยนี้เป็นอรหันตมรรคส่วนโสดาสกิทาคาก็ได้หักเสียงยังกายสักยทิฏฐิวิชิชาเสียละปปรมัตถ์และส่วนอนาคาโลภะกับโทสะนี่หมดไปอนาคาขั้นอนาคาโลภะกับโทสะโลภะกับโทสะขั้นอนาคาส่วนรูปราคะอรูปราคะมานะทิฏฐิอวิชชาอนุสัยเจ็ดเจ็ดพระการพระอารันธมารตัดขาดได้หมดเลยความบริสุทธิ์ก็ขึ้นไปเป็นขั้นตอนค่อยๆขึ้นไปพระอริยะเบื้องต้นครั้งแรกก็เป็นกัลยาณีนะกัลยาณชนก่อนแล้วเป็นพระอริยะชนอริยะชนนะครับเป็นอาหารเป็นผู้อริยะมรรคหรือว่าอริยะบุคคลท่านอาหารสมรรคตัวอนุสัยนี่มันจะหมดไปศีลเนี่ยพอศีลน้ำบริสุทธิ์ขึ้นไปเป็นขั้นตอนเพื่อนก็อบรมด้วยศีลรักษาศีลแล้วก็กายวาจาบริสุทธิ์แล้วก็นิวรณ์ห้าสงบอนุสัยทั้งเจ็ดหมดไปเนี่ยบริสุทธิ์ขั้นสูงสุดแล้วก็ส่วนโมหะได้แก่อวิชชาโมหะได้แก่ความไม่รู้จากพระไตรลักษณ์ไม่รู้จักคุณแก้วทั้งสามไม่รู้จักพระไตรลักษณ์มันบอกจักมรรคผลนิพพานเป็นโมหะมาบูชาพระไตรลักษณ์คือว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธัมมานัตตาบอกรู้ว่ารูปนามนี้ไม่แน่นอนเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบูเพราะมาได้เจริญวิปัสสนาเมื่อเจริญสติวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐานทั้งสี่แล้วก็จะทำลายตัวโมหานี้ก็จะเข้าไปเห็นในตัวเองและโลกทั้งหมดนี้ไม่แน่นอนอันนี้จังตัวเองและโลกทั้งหมดนี้เป็นทุกข์ทุกขังตัวเองและโลกทั้งหมดไม่อยู่ในอำนาจไม่ใช่ของเราเรียกว่าอนัตตานี้ตัวโมหะนี้จะทำลายได้ด้วยเจริญวิปัสสนาเพราะฉะนั้นการที่เราทั้งหลายที่เราได้มีการฝึกหัดให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาก็เพื่อจะอบรมขัดเกลาซึ่งตัวโลภะตัวโทสะตัวโมหะนี้ให้หมดไปจากขันธสันดานแล้วก็เราจะถึงที่สุดแห่งทุกข์และจะถึงแดนอกเกษม
เขมังเอตมังกัลมุตตมังการที่จะถึงแดนเกษมนั้นเป็นการเราปฏิบัติธรรมจริยาการปฏิบัติธรรมแล้วก็จะถึงซึ่งสุขอันเกษมเขมังจะถึงเขมังเอตมังกัลมุตตมังเป็นมหามงคลอันสูงสุดเพราะฉะนั้นการที่เราและท่านทั้งหลายจะมีการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นเพื่อจะได้ให้ตัดเสียถึงโมหะเพื่อจะได้เข้าถึงรู้จักพระไตรลักษณ์แล้วก็จะเข้าถึงอริยมรรคอริยผลเป็นที่สุดอันเป็นหัวใจแก่นสารแก่นธรรมของพระพุทธศาสนา